เสียงอ่านอัลกุรอานสุระอัลฟาติฮะห์ดังกึกก้องโดยนักเรียนบ้านอัลซิกบีชโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทคีรีจำนวน77คนโดยเครื่องแต่งกายที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของอิสลามที่ทางโรงเรียนเห็นชอบบนสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีการอยู่ร่วมกันกับนักเรียนชนเผ่าม้งและมูเซอในพื้นที่ที่บ้านอัลซิกดิกดูแลอยู่อาจารย์อัสมันหรือสอผู้ดูแลบ้านอัลซิกดิกได้ให้การอบรมแนะนำเพื่อให้เกิดความมีระเบียบความปลอดภัยและวินัยต่างๆพร้อมจัดอาหารร้านที่ทางโรงเรียนดำเนินการในการดูแลของบ้านอัลซิกดิกนี่ทุกคนห้ามมีปัญหาด้านการเรียนอุปกรณ์การแต่งตัวนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ใส่เหมือนกันก็จะเรียงเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวให้เล่าไปนะครับหรือว่าใครจะไปชมที่โรงเรียนนะครับช่วงนี้ทุกคนแต่พี่เลี้ยงให้ไปคุมเด็กที่โรงเรียนก่อนวันนี้เดี๋ยวตะกี้ครูยุพินโทรมาบอกว่าเด็กใหม่นะอานุยอาจารย์จะให้กินข้าวที่โรงเรียนเหมือนกันหมดเลยไม่เป็นไรแต่ในสัปดาห์นี้อนุญาตกลับมาสัปดาห์หน้าต้องไปกินข้าวที่โรงเรียนไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเรามีพี่เลี้ยงดูแลมีนะนะกะอันนั้นชื่ออะไรปฏิมาไหนต้องไปดูแลที่โรงเรียนทุกวันวันนี้ก็ต้องไปโรงเรียนตอนเช้าจะมีจูคุมเด็กการเดินตรงนุรินนำดูอาหารครับนั่งที่นี่นั่งที่นั่งนั่งเลยมาที่นี่พร้อมกาด้วยกับโอกาสที่เด็กสามารถจะกลับมาละหมาดบ่ายและกลับไปเรียนได้ตามปกติและด้วยกับพระประสงค์ของอัลลอฮฺสุภาวะตาลาที่พระองค์ทำให้มีผู้ใหญ่ใจดีมาอุ้มชูและให้การสนับสนุนในทุกๆด้านรวมไปถึงเครื่องแบบการแต่งกายเพื่อให้เด็กๆเหล่านี้ได้มีอิสลามอยู่ในหัวใจได้ซึมซับและปฏิบัติตามแนวทางของอันอิสลามและนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในวันข้างหน้าขอพระองค์ทรงแนะนำพวกข้าพระองค์ซึ่งหนทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิดเปียกามุสลิมเชียงใหม่นะครับก็ขอแสดงความยินดีครับบุคลากรนะครับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเด็กๆอยู่นะครับที่คือโอกาสเด็กเหล่านี้นะครับได้มีชีวิตใหม่นะครับได้มีโอกาสได้ร่ำเรียนหนังสือนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับในงานที่พี่น้องมุสลิมในพื้นที่กำลังขับเคลื่อนอยู่นะครับ